สวัสดีทุกคนนะจ๊ะนี่วันนี้เราพามาดูอะไรใครที่แบบชอบกินถั่วนะพวกถั่วต้มเปลือกถั่วสารพัดเปลือกทุกชนิดเปลือกถั่วเอามาใส่ต้นไม้ได้ในเปลือกถั่วเขาจะมีพวกไนโตรเจนมีแคลเซียมสามารถบำรุงพืชผักต่างๆได้ดีคือจริงๆเราถ้าเห็นแบบนี้นะเราจับใส่ถังหมักใส่อาหารหมดเลยนะแต่ทีนี้เราทำเผื่อไว้ทำคลิปเผื่อไว้เพื่อนที่ไม่ได้ทำถังหมักเศษอาหารเหมือนเราไงแล้วพอดีเขาอาจจะกินถั่วนะก็จะได้บอกว่าอย่าทิ้งนะเปลือกเนี่ยเอามาใส่ต้นไม้ได้พอดีเราก็เอาเปลือกไข่มาด้วยเพิ่มพลังกันเข้าไปเปลือกไข่อันนี้บำรุงอันนี้ตัดจนกุดแล้วแตกใหม่เห็นป่ะนี่เป็นมะนาวแป้นดกพิเศษที่เราเก็บไว้ให้น้องแอ๋ไงคือน้องแอร์เขาฝากเลี้ยงเพราะช่วงโควิดใช่ป่ะมันยังแบบว่าเราต้องรักษาระยะห่างแล้วเรายังต้องคือเราไม่ไปมาหาสู่กันนะใช่ป่ะน้องแอร์เนี่ยของน้องแอร์เนี่ยซึ่งเราก็เก็บคือเป็นกิ่งตอนที่น้องแอร์เขาจองไว้ใช่ป่ะเราเก็บกินลูกไปแล้วถ้าใครย้อนคลิปเราจะเห็นว่าต้นทุกต้นเนี่ยที่เห็นเนี่ยคือเราตัดเก็บมะนาวลูกมะนาวไปกินเรียบร้อยแล้วคืออยู่กับชดาพรนะคะน้าแอ๋นะอยู่กับพี่ก็เลี้ยงดูจนเขาออกลูกนะแล้วพี่ก็เก็บลูกไปกินเรียบร้อยแล้วทีนี้พอต้นเขาเริ่มมีอาการใบแบบคือจริงๆเขาไม่ได้โทรมหรอกนะเขายังเขียวสดแบบนี้แหละแต่เราก็ตัดแต่งกิ่งเขาเพราะว่าเขาออกลูกแล้วไงใช่ป่ะเราก็อยากทำสาวให้เขาเลยทีเดียวไงอันนี้ไม่ยากก็อย่างที่บอกนะเนี่ยเห็นป่ะแคลเซียมเวลาโดนความร้อนนะก็จะมีกรดกรรมถันนะพวกแมลงพวกอะไรไม่ชอบมดเนี่ยหนีหมดอ่ะเนี่ยพวกนี้ใส่ไปแบบนี้แหละไม่ต้องอะไรมากมายเนี่ยใส่ไปคือหรือใครจะเอาดินกลบก็ได้นะแล้วแต่เนี่ยใส่ไปแบบนี้ไม่ต้องอะไรมากใส่น้ำอันนี้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยจริงๆอะน้ำนี้มันเป็นน้ำที่เราใส่อะไรป่ะใส่ฮอร์โมนสดฮอร์โมนไข่ไปพอทิ้งไปสักระยะหนึ่งอะเขากลายเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสีแดงเนี่ยเริ่มจะแดงแล้วด้วยก็รดไปพอแล้วเดี๋ยวก็แข็งแรงอันนี้ใส่ไข่เปลือกไข่ไปต้นไม้ต่างๆแคลเซียมนี่ถือเป็นธาตุรองของพืช นะจ๊ะเป็นธาตุอาหารรองจาก NPK ไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมใส่ไปนี่เอาลืมมันนี้ไม่เป็นไรจะซื้อถั่วมากินแล้วใส่จริงๆเราจับสาดลงถังหมักจากเศษอาหารหมดแล้วเพราะฉะนั้นถังหมักจากเศษอาหารของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะมีธาตุอาหารครบเพราะฉะนั้นเวลาใส่พวกต้นไม้มันจะงามมากเลยบนไม้แกวนมาหม่องนี้แหละไม่เป็นไรเราก็ยังไม่รู้จะทำอะไรเพียงแต่ว่าถ้าเห็นอะไรแล้วที่มันน่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนที่รักการปลูกผักนะเราก็จะมาทำคลิปให้ดูเฉยๆแต่ส่วนมากเราอ่ะจับโยนลงถังหมักจากเศษอาหารไปหมดน่ะแล้วเติมหน่อยเอาเติมจุลินทรีย์เพื่อจะช่วยกันย่อยนะเอาย่อยเร็วขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วแค่นี้เองไม่มีอะไรมากนี่ถ้าเห็นใบเขาแบบว่าขาดๆอะไรเงี้ยก็เด็ดออกเนี่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวให้เขาจะแตกมาตามข้อนะเนี่ยถ้าเราเด็ดเขาออกอุ้ยตายแล้วว้าวตายแล้วชราพรไม่เป็นไรหลุดพวกนี้ใบไม่สวยเราก็เด็ดออกอันนี้เป็นหงิกงอก็เด็ดออกได้ให้เขาแตกใหม่ได้นะไม่ต้องไปห่วงถ้าเกิดรากเขายังแข็งแรงพวกนี้เขาไปเนี่ยทำให้รากแข็งแรงด้วยนะพอเขาย่อยสลายไปแล้วเนี่ยเห็นว่าเกษตรกรเขาจะต้องใช้พวกปลูกถั่วเพื่อปรับสภาพดินแล้วก็บำรุงดินเวลาเก็บเกี่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ก็ต้องเตรียมพื้นที่ที่จะปลูกใหม่ก็ต้องพักไว้ใช่ป่ะเขาก็จะพวกปลูกปอเทืองโรยถั่วแล้วก็ไถกลบอะไรเงี้ยเพิ่มไนโตรเจนให้ดินด้วยดีจังยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรบ้างงานเยอะไปหมดเลยช่วงนี้งานเราเยอะจริงๆเดี๋ยวให้ดูอันนี้โคระบิถ้าจำไม่ผิดแต่เราไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่จะพยายามดูแลให้ดีนี่คือโคระบิหรือกล่ำปมนะจ๊ะรอลุ้นดูหอมแย้แม่บีปลูกผักนี่หอมแย้แม่บีปลูกผักขึ้นมาเต็มไปหมดแล้วเห็นป่ะเต็มไปหมดเลยอันนี้เดี๋ยวถ้าเกิดเขาเนี่ยต้นนี้เราว่าเราจะปล่อยให้เขาเป็นเมล็ดพันธุ์ผักชีฝรั่งหอมเปย์ผักชีเบลลี่แล้วแต่ใครจะเรียกนะจ๊ะเห็นป่ะไปเรื่อยๆเหมือนมีฟันเขาเลยเรียกผักชีไปเรื่อยอันนี้ถนอมอย่างดีเลยเนี่ยนี่ถนอมอย่างดีเลยเนี่ยนี่แมงลักเนี่ยนี่ต้นแมงลักนะเดี๋ยวจะทะนุถนอมหน่อยมันคืออะไรลุงนู้นเอามาเลยโรยดูทุเรียนสิปลูกเอาไว้แบบเดี๋ยวทำนี่ดีกว่าเดี๋ยวไปทำแบบหัดเสียบเขาเรียกอะไรหัดเสียบยอดเพราะเราไม่มีที่จะปลูกอยู่แล้วอ่ะใช่ป่ะเรากินอะไรมาเราก็ชอบมาฝังไว้นี่เราอมกินได้กระท้อนห่อไปแล้วเราก็ไปฝังไว้รอลุ้นว่าจะงอกไม่งอกแต่ส่วนมากเม็ดกระท้อนห่อเราเคยเอาเม็ดมาฝังแล้วงอกไปเต็มหมดงอกเต็มเลยเยอะแยะมากมายเยอะแยะแต่แป๊บเป็นลมด้วยซ้ำสุดท้ายเราก็ต้องถอนมาทำปุ๋ยหมักเพราะไม่มีที่จะปลูกมีอะไรอีกอย่าให้โยอันนี้เป็นของคุณณัฐวุฒิดวงจันทร์ที่เราตัดกิ่งมาปักชำติดดีดีเนาะเนี่ยติดดีดีไอ้นี่ตัดจนกลนเลย กินจนกลนเลยไม่รู้จะแตกยอดใหม่ป่ะเนี่ยเอาไข่เคยมาตอกให้ด้วยเนี่ยอาการไม่ค่อยดีเลยไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันถ้าไม่รอดก็คือไม่รอดแล้วนี่แต่ลองใช้ไข่แล้วแต่ว่าถ้ารากเขามีปัญหานะต่อให้บำรุงยังไงมันก็ไม่ฟื้นนะรอลุ้นกันไปนะจ๊ะอันนี้เคลของแม่พี่พาสวนผักหน้าร้านอร่อยตอนนี้ทยอยเก็บกินจนหมดจนกุดพวกเราเนี่ยแตกยอดแตกอะไรไม่ทันแล้วเนี่ยเลยเก็บของคุณณัฐวุฒิไปบวกๆรวมๆกันเก็บผักหลายๆอย่างเอามารวมกันอร่อยดีนะเก็บฟูหมักมั่งเก็บเคลมั่งผักเป็ดญี่ปุ่นผักโขมผักอ่อมแซ่บหรือตำลึงหวานแล้วก็ยอดอ่อนๆของคะน้าเม็กซิโกเอามารวมๆกันแล้วผัดน้ำมันหอยอุ้ยอร่อยตอนนี้เนี่ยพ่อจับเมล็ดของน้องหนวดเนี่ย มัฟลี่เขาตอนที่แอดเจ้าคอมบานมช่องเดชโชสุอิน ใครสนใจมันนอกมันแปลกไปที่ช่องเดชโชสุอินนะจ๊ะใครสนใจฟิกหรือมะเดื่อฝรั่งไปที่ช่องเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นตามไปที่เพจเกษตรนอกโรงเรียนแล้วก็เพจ มัฟลี่เขาตอนที่นครพนมด้วยไปดูน้องหนวดกับน้องปอจะสองคนตายายขยันจริงๆนี่เราเอามาใส่ไปด้วยนี่เอาเปลือกไข่มาใส่ไปด้วยนี่เพาะจากเมล็ดนะโตดีเหมือนกันประมาณกี่เดือนแล้วเนี่ยเข้าเดือนที่4แล้วมั้งเข้าเดือนที่4แล้วนะถ้าเข้าโตๆเราจะต้องตัดยอดเขานะเนี่ยตัดเพื่อให้เขาแตกเป็นพุ่มๆนะรู้ป่ะเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะต้องตัดยอดเขานะเพื่อให้เขาแตกเป็นพุ่มทุกอย่างที่เป็นยอดโดดๆเด่ๆอะไรเงี้ยเราต้องตัดยอดเขาเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้มะนาวแป้นชราพรมะนาวแป้นชราพรของพี่กบกับของพี่ฝน
มะนาวมะนาวน้ำผึ้งอ่ะเออน่าจะเป็นอย่างที่พี่ติ๊ดบอกพี่ติ๊ดสุปราพี่สุปราณีวันรักกากิจอ่ะที่เราบอกว่าลูกแบบเหลืองเนื้อเขาจะเหลืองๆอ่ะน้ำเยอะๆอ่ะเนี่ยแล้วลูกดกเนี่ยรอดูนะจ๊ะเพราะจากเมล็ดไม่รู้จะได้กินกี่ปีเนี่ยนี่อย่างเงี้ยโตมาอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราก็ต้องตัดยอดเขาให้เขาแตกใหม่เป็น2กิ่ง3กิ่งให้เขาแตกใหม่นะเนี่ยรอดูนะแป้นชดาพรนะทุกคนนะนับจากวันนี้เป็นต้นไปนี่จากวันที่ไปบ้านแม่แขกอะจากวันนั้นน่ะเราเอามาเพาะใช่ป่ะเราจะนับจากวันที่ไปบ้านแม่แขกกันเดือนไหนจำไม่ได้เนี่ยแล้วก็นับจากวันที่เพาะลงงอกอีกอะใช่ป่ะเราก็ไม่รู้อะจะกี่ปีไม่รู้แต่ยังไงก็ต้องได้กินใช่ป่ะจ๊ะน้องหนวดเฮ้ยเป็นไงจ๊ะเอละหนักมีอยู่ลูกเดียวหนักก็นี่เอ็นเลยต้นนี่พาเอ็นเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ค่อยเก็บเดี๋ยวว่าจะเก็บผัดไปนี่สีเข้มดีไหมฮะสีเข้มสวยจังมีทั่วมาแล้วนี่เก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เยอะเลยเอาไว้โรยแข็งแรงดีนะเนี่ยพูดถึงอ่ะเนี่ยถือว่าเป็นพันธุ์ที่น่าขยายต่อน่ะพันธุ์ตโนดพัทลุงของน้องหนวดอ่ะแต่มาอยู่กับพี่เนี่ยพี่จะเรียกว่ามะม่วงชราพรนะจ๊ะน้องหนวดเอาแล้วพี่ต้อมเอาแล้วเปลี่ยนชื่อหมดเลยโอ้ไม่เคยเห็นเหรอมีคนเขาเอามะนาวไปปลูกที่ไร่เขาอ่ะนะอย่างเงี้ยเคยได้ยินแบบมะนาวแป้นเกรียงไกรเราก็ตั้งชื่อเรามาสินี่มะม่วงแล้วมะเขือม่วงชราพรไม่รู้ว่าตั้งชื่อตัวเองไงนี่แป้งนะมะนาวแป้นชราพรรอลุ้นนะพี่กบพี่ฝนเนี่ยยึดแล้วเอามาทำเนี่ยมาตั้งชื่อเป็นมะนาวแป้นตัวเองแล้วเนี่ยรอลุ้นอันนี้เราลองตัดมะเขือม่วงของน้องหนวดตัวเนี้ยนี่เป็นกิ่งมะเขือม่วงนะแต่มันยังไม่แตกเลยอ่ะคือหลายรอบแล้วที่ตัดกิ่งมะเขือม่วงมาตัดปักชำมาแต่ยังไม่แตกแต่ยังไม่เห็นแตกยอดนะแต่ก็ใบโซมแบบอันนี้มีเพลี้ยนี่หว่าเพลี้ยไฟใช่ป่ะเนี่ยพวกเพลี้ยไฟไรแดงใบด่างเป็นโรคเพราะฉะนั้นเราก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงคือตัดกิ่งเนี่ยอย่างเงี้ยกิ่งเนี่ยเราเป็นคนที่ชอบตัดกิ่งอะไรแล้วก็มาทิ่มคือจะเกิดไม่เกิดไม่รู้ทิ่มไว้ก่อน คือตัดแล้วทิ่มไว้ก่อนนะ พวกเราเวลาตัดแต่งนู่นนี่นั่นเห็นป่ะที่เราตัดแต่งไอ้นี่ไม่รอดเลยเนี่ยเคยตัดแต่งกิ่งจิกเห็นป่ะเห็นนี่เห็นจิกทะเลมั้ยนี่คือจิกทะเลนะที่เราตัดแต่งกิ่งเข้าไปนะจนกุดหมดแล้วเราเอากิ่งเข้ามาทิ่มไว้เนี่ยไม่ติดเลยนะสรุปแล้วยังไม่ติดเลยแถมแห้งไปแล้วล่ะแล้วเราก็ถอนออกแล้วนะสรุปที่เราตัดมาปักชำยังไม่ติดนะเนี่ยนี่คือกิ่งของต้นจิกทะเลไม่ติดนะอันนี้เห็นไหมนี่มันโทรมพลิกโทรมเห็นป่ะพลิกโทรมทำไงเดี๋ยวก่อนเห็นป่ะเห็นพลิกต้นโทรมป่ะถ้าเป็นโซมอย่างเงี้ยเก็บพริกก่อนเลยเก็บพริกก่อนไปเนี่ยของเราส่วนมากดูแลแบบง่ายๆคือตัดอย่างเดียวรู้อีช่างตัดเนี่ยได้มาละใส่เป๋าก่อนใส่เป๋าแล้วก็ตัดเลยโอ้ยมีอีกนี่หว่าเด้อเออโอ้นี่เอ้าหลงเหลืออีกอุ้ยเยอะจังอ่ะโอ้ตามไม่ดีเท่าแล้วตามไม่ดีเอาล่ะนี่เสร็จแล้วตัดเลยตัดแบบนี้ไม่ต้องไปซีตัดเลยให้เขาแตกใหม่ให้แตกใหม่นะจ๊ะนี่
เดี๋ยวให้เขาแตกใหม่ตัดให้กุดกุดก็ยังได้เลยตัดตัดนี่ตัดให้กุดแบบนี้แหละเสร็จแล้วเอาน้ำมงน้ำหมักอะไรมาใส่ใส่สาดเขาแล้วแต่ใครจะมีน้ำหมักมีปุ๋ยคอกมีอะไรก็ใส่เข้าไปเนี่ยเดี๋ยวให้เขาแตกใหม่ถ้ารากเขาแข็งแรงเขาจะแตกออกมาสวยงามเลยนะเนี่ยพริกพริกอะไรก็ไม่รู้เลยโรยไปเอาพริกแห้งพริกเม็ดสดสดพริกแดงมาโรยไว้เดี๋ยวขึ้นถ้าเมล็ดพันธุ์เขาให้นั่นแข็งแรงเขาขึ้นมาเองนะพาเบิงเบิงอู้อีเขียวสดงดงามไปดีกว่าขยันทำช่องกันนะพวกเรานะอนาคตข้างหน้าพวกเราอ่ะถ้าเกิดเศรษฐกิจมันดีๆนะเหรียญมันก็จะขึ้นนะตอนนี้คนทำช่องทุกช่องน่าจะรู้ดีสำหรับคนที่มาทางธรรมดานะจ๊ะจะรู้ดีว่าเหรียญขึ้นยากขึ้นช้าคนที่เพิ่งผ่านกฎนี่ไม่ต้องห่วงเลยเหรียญขึ้นช้ามากเออเรายังไม่ได้เล่าให้ฟังนะเรื่องที่ช่องของเราที่ผ่านกฎนะเมื่อวันที่8พฤศจิกาช่องที่2ช่อง2ของเราอ่ะช่องต้อมประการปลูกผักอ่ะผ่านกฎเมื่อวันที่8พฤศจิกาวันเกิดเราพอดีเลยเราจำแม่นนั่นคือตั้งแต่นับจากวันนั้นมานะคือถ้าผ่านกฎแล้วมันจะต้องรอให้ได้10เหรียญใช่ไหมใช่ป่ะแล้วเราก็จะได้รับพินเราจะได้รับแจ้งจากอีเมลให้รอรับพินจากวันนั้นถึงวันนี้7เดือนแล้วนะเออเรายังไม่ถึง10เหรียญเลยนะคิดดูเอาก็แล้วกันนะเรายังไม่ถึง10เหรียญเลยนะซึ่งต่างจากก่อนที่มีโควิดเข้าอ่ะก่อนที่จะมีโควิดเข้ามานี่เหรียญดีๆนะหลายๆคนนะที่ตามช่องก็น่าจะรู้ดีนะของเรามันเป็นคนที่เพิ่งจะเริ่มทำใหม่ๆก็เดือนละ 3,000 นี่ก็โอเคแรกๆกันได้น้อยๆใช่ไหมกว่าจะครบ100เหรียญเนี่ยตั้งหลายเดือนเนี่ยจากวันทำมาก็วันที่28พฤษภาคมนี่ก็3ปีเต็มๆนะแต่ต้องนับจากวันที่เราผ่านกฎก่อนนะจากที่เราผ่านกฎก็คือ14มีนา62ใช่ไหมนั่นแหละ14มีนา62 62อ่ะ62นับ63 64นี่คือ2ปีที่เราผ่านกฎมาถ้าเราไม่ติดโควิดนะเราอย่างที่บอกนะเราก็ได้เงินแบบเยอะมากแล้วเกือบแสนแล้วล่ะแต่ถ้าเราทำตั้งแต่ปี2015เราคงจะได้เป็นแสนอ่ะแสนกว่าด้วยซ้ำเพราะเราเป็นคนขยันลงคลิปคนที่ผ่านกฎเนี่ยต้องขยันลงคลิปคือเพิ่งผ่านกฎเนี่ยต้องขยันลงคลิปเพราะว่าจะได้ช่วยเติมเหรียญของเราช่องต้อมรักการปลูกผักไปดูสิเราไม่ค่อยลงคลิปนะเราปล่อยให้คนที่เขาชอบดูแบบชมผักสวนครัวทัวร์ผักสวนครัวมาเราเปิดไว้ให้เขาดูอ่ะเปิดช่องไว้ให้เขาดูเราก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปเพราะเราจะอัปเดตช่องจากช่องของเนี่ยช่องหลักของเราเนี่ยคือช่องต้อมรักการปลูกผักแล้วก็มีอีกอย่างนึงที่เราอยากจะบอกเพื่อนๆที่ทำช่อง YouTubeพยายามพอช่องไหนที่ใกล้ที่ผ่านกฎแล้วให้สร้างอีกช่องหนึ่งนะสร้างอีกช่องไว้เลยเปิดช่องสองเลยหรือจะเปิดช่องสองช่องสามรอไว้ได้เลยเข้าใจป่ะเปิดช่องสองช่องสามช่องสี่รอไว้เลยลงคลิปไปเลยหนึ่งคลิปแต่อย่าเพิ่งเปิดตัวก็ได้ถ้าเปิดตัวเดี๋ยวเหนื่อยเพราะว่าถ้าเปิดตัวเมื่อไหร่จะมีคนมาเห็นช่องเราจะตามเข้ามาแบบรัวๆเลยของเราก็จะมีช่องต้อมเกษตรอินทรีย์ใช่ป่ะที่เปิดไว้แล้วเราจะต้องเอาช่องหลักของเราเนี่ยช่องต้อมปลูกผักสวนครัวการ์เด้นแพลนไปวางคอมเมนต์ไว้เพื่ออะไรป่ะคือเราเปิดช่องไว้ล่อแมลงเข้าใจป่ะเหมือนเราปลูกดอกไม้เพื่อล่อให้แมลงตัวผู้มาช่วยเพิ่มจำนวนพืชผักสวนครัวเพิ่มจำนวนนู่นจำนวนนี่ให้เราเพราะฉะนั้นเราจะเปิดช่องที่เป็นเกษตรได้แล้วเปิดทิ้งไว้แล้วเราก็เอาช่องของเราเนี่ยแหละเอาช่องหลักของเราเลยเนี่ยเอาไปวางไว้ทุกคลิปเพื่อที่เวลาช่องพวกนั้นลอยตัวขึ้นมาจะมีคนมาเห็นช่องใช่ป่ะแล้วเขาก็จะเห็นช่องหลักของเราแล้วเขาจะตามมาเขาก็จะตามมาเองอ่ะซึ่ง
เป็นการโปรโมทช่องของเราโดยอัตโนมัติเลยนะสังเกตไหมเวลาทุกคนจะเห็นว่าเราจะเอาช่องเอาเครือข่ายของเราช่องของเราเนี่ยไปวางไว้ทุกคลิปทุกคลิปคือเริ่มตั้งแต่ที่เราทำช่องมานะเราก็จะเอาช่องของเราช่องหลักของเราไปวางไว้ไปวางไปห้อยไว้คอมเมนต์ไว้ตลอดเพื่อที่จะให้คนมาเห็นช่องหลักของเราคือมาช่องเราก็จะเห็นช่องย่อยของเราอีกเครือข่ายของเราทั้งหมดนี่เป็นการโปรโมทช่องไงพอดีเราเรียนการตลาดมาเราก็ใช้วิธีการโปรโมทสินค้าแบบนี้แหละเป็นการโปรโมทช่องของตัวเองตอนนี้คนทำช่องมันถ้าเกิดสำหรับคนที่เปิดมาเพื่อเปิดสร้างรายได้จะเปรียบเสมือนคนขายของเลยใช่ไหมช่องเราทำอะไรอยู่เราขายอะไรอยู่ช่องเราทำอะไรอยู่เราก็ไปโปรโมทตัวเองการที่เราเข้าไปช่องนู้นช่องนี้ช่องนี้ช่องนั้นไปคอมเมนต์เพื่อนเพื่อนดูนั่นเป็นการโปรโมทตัวเองแล้วนะให้คนมาเห็นช่องเราแล้วให้เขาตามเข้ามานั่นแหละนี่คือการโปรโมทช่องโปรโมทตัวเองโดยที่เราไม่ต้องไปเสียเงินให้ Google Ads หรือ YouTube คืออย่างทีมงานโปรโมทช่องมันก็จะมีแบบทีมงานเถื่อนแล้วทีมงานที่ได้รับรองจาก Google Ads ใช่ป่ะทีมงานของ YouTube อันเนี้ยใช่ไหมมันก็จะเป็นพวกแต่สุดท้ายแล้วมันคืออะไรป่ะมันก็ได้ซับผีวิวปั่นอยู่ดีซับผีวิวปั่นใช่ป่ะถ้าเราเสียเงินปุ๊บเราก็จะได้ซับผีวิวปั่นของทีมงานเป็นยอดวิวปั่นพูดอย่างเงี้ยถ้าเกิดทีมงานมาได้ยินก็อาจจะมากดดิสไลค์เราหรือเข้ามาด่าแต่ส่วนมากเราไม่ได้ขึ้นหัวข้อ ไม่เคยขึ้นหัวข้อเลยเพราะฉะนั้นเขาไม่มีใครรู้หรอกว่าเราพูดถึงทีมงานที่ไม่ดีนะเวลาทีมงานโปรโมทช่องดีๆก็มีเยอะแยะใช่ป่ะเขาจะบอกข้อดีข้อเสียเลยข้อดีของการโปรโมทช่องนะครับมันจะเป็นอย่างงู้นอย่างงี้ๆๆนี่นะครับจะทำให้ยอดวิวสูงจะทำให้มีคนมาเห็นช่องเราสูงยิ่งยอดวิวสูงยิ่งช่องโตเร็วมากมีคนเห็นช่องเราเยอะแต่ข้อเสียคือจะมียิ่งคนเห็นช่องเราเยอะจะมีคนเข้ามาด่าเยอะตื่นเช้ามานั่งลบคอมเมนต์ไหวเปล่าฮะใช่ป่ะเข้ามาด่ากันรัวๆเลยทำช่องอะไรของมึงเนี่ยแล้วทำไมมันลิงก์มันทำไมมาโผล่ที่นี่วะลิงก์ทำไมมาแปะไว้ที่นี่ทำไมจะมาเห็นที่นี่เอาเสียเงินโปรโมทช่องแล้วไงมันก็จะวางลิงก์เราไปทั่วหมดเลยใช่ป่ะมันเป็นเรื่องของปกติของธุรกิจเนี่ยเขาจะวางเอาลิงก์เราไปแปะ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 ไปทั่วหมดเลยมันทำให้คนอื่นเขาเห็นแล้วช่องทำให้คนตอนนี้มันยิงไปถูกกลุ่มเป้าหมายอย่างช่องเรานะถ้าเราจะโปรโมทช่องเราก็ต้องยิงไปถูกให้ถูกกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มเกษตรกลุ่มคนรักการปลูกผักเนี่ยเราจะไม่นั่นอาจจะเป็นยอดวิวจริงยอดวิวจริงแล้วก็เป็นยอดซับที่ติดตามที่คุณภาพด้วยใช่ไหมไม่ใช่ไปหวานเกลือนไปหมดคนมาเห็นช่องเราก็เข้ามาด่ากันรัวๆสินะอุ้ยมีเรื่องพูดอีกเยอะฝากช่องเกษตรทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราด้วยนะจ๊ะไปละแค่นี้